ครับตอนนี้เราก็กำลังจะทำขั้วหน่อนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้คือเรากำลังจะฉีกหน่อไม้นะครับหน่อไม้ที่ต้มแล้วนะครับเป็นเส้นๆครับก็ใช้วิธีนี้ครับใช้ไม้ใช่ไหมจิ้มๆฉีกๆเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับครับหลังจากที่เราฉีกหน่อไม้เป็นชิ้นๆเป็นริ้วๆนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับมีดหั่นส่วนที่เป็นริ้วๆส่วนที่เราต้องการฉีกนะครับไว้ถ้าเป็นครัวสมัยโบราณเขาก็จะมีประมาณพวกขนเม่นนะครับเสียบไว้ตามในครัวตามอะไรพวกนั้นแล้วก็มานะครับจิ้มๆสับๆเอาไว้ฉีกหน่อไม้พวกนี้นะครับสมัยนี้เราก็อาจจะเก็บไม้เสียบลูกชิ้นไม้ใส่ไม้อะไรพวกนี้ไว้นะครับนี่คือเมนูยำหน่อคั่วนะครับเราจะยำหน่อไม้ก่อนแล้วก็เอาไปคั่วครับก็แกนแบบนี้เนี่ยครับเราก็ไม่ใช้นะครับมันแข็งเอาเฉพาะที่เป็นนะครับชิ้นๆอย่างนี้ครับครับเราก็จะเริ่มทำหน่อยำหน่อคั่วนะครับผมก็เรามาดูส่วนประกอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีที่เห็นกันชัดๆก็มีเนื้อหมูนะครับผมแล้วก็มีหน่อไม้ต้มฉีกฝอยนะครับแล้วก็กระเทียมต้นหอมผักชีครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมะเขือกับใบขิงแล้วก็อันนี้นี่คือเป็นกุกนะครับผมก็อันนี้กินเอาไว้กินกับเป็นของแนมนะครับแล้วก็ต้องมีตำน้ำพริกด้วยนะครับผมก็จะเป็นพริกเผาพริกหนุ่มเผานะครับผมกระเทียมเผาหอมแดงเกลือแล้วก็มะแขวนครับนี่คือมะแขวนครับโอเคครับผมเราก็เริ่มตำพริกแกงก่อนไอพริกยำเงินครับใส่เกลือครับจากนั้นก็ใส่มะแขวนลงไปครับก็เป็นหอมแดงหอมขาวนะครับที่เราจี่ไฟย่างไฟไว้นะครับกะปิเผานะครับใส่พริกหนุ่มลงไปครับก็คือขั้นตอนนี้จะเป็นการตำน้ำพริกก่อนนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นการทำน้ำพริกนะครับผมสำหรับการทำยำหน่อใส่น้ำปูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเมนูของหน่อไม้นะครับก็ประกอบด้วยหอมแดงหอมขาวเผานะครับผมกะปิเผาพริกหนุ่มเผานะครับมะแขวนครับผมตามไปจริงๆแล้วเครื่องก็คล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มนะครับยำหน่อใส่น้ำปูนะครับผมแล้วก็มีกะปิเผาอย่างนึงครับครับหลังจากที่เราตำพริกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นี่ครับอันนี้ใส่เป็นหน่อไม้ที่เราฉีกเป็นฝอยๆไว้นะครับย้ำอีกทีนะครับเมนูนี้คือคั่วยำหน่อครับผมตอนนี้เราก็เป็นขั้นตอนในการยำหน่ออยู่นะครับยำลงไปในครกนี่นะครับครับนี่ก็เป็นหลังจากที่เราตำพริกเรียบร้อยนะครับก็ใส่หน่อไม้เข้าไปนะครับหน่อไม้ฉีกฝอยครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการทำยำหน่อกันนะครับยำหน่อใส่น้ำปูครับผมนี่ก็หลังจากที่เราเอาหน่อไม้ฉีกฝอยนะครับเข้าไปคลุกเคล้ากับพริกที่เราตำเรียบร้อยนะครับก็เป็นการใส่อันนี้เป็นน้ำปูนะครับผมนี่ครับใส่น้ำปูเข้าไปครับอันนี้คือยำหน่อใส่น้ำปูนะครับผมสำหรับพริกแกงหรือว่าพริกที่ยำหน่อนี้ก็คล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มนะครับผมแล้วก็หลังจากตำพริกเรียบร้อยแล้วก็เอาหน่อไม้ฉีกฝอยนะครับหน่อไม้ต้มฉีกฝอยเข้าไปคลุกเคล้ากับพริกให้ทั่วๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำปูลงไปครับครับผมนี่ครับใบขิงใบขิงนะครับผมแล้วเราก็ใส่ใบขิงเข้าไปครับโอเคคราวนี้ก็เรียบร้อยครับตักใส่จานครับผมครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับเป็น
ยำหน่อใส่น้ำปูนะครับผมก็ทานกับผักเครื่องเคียงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่ายำหน่อใส่น้ำปูรสชาติเป็นยังไงขอบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่แฟนน้ำปูเท่าไหร่แต่จะลองชิมดูครับนี่ครับยำหน่อใส่น้ำปูนะครับเผ็ดน้อยไปหน่อยครับครับตอนนี้เรากำลังทำยำหน่อคั่วนะครับเราทำยำหน่อมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเอามาคั่วครับก็ใส่น้ำมันใส่หมูสองชั้นเข้าไปครับคั่วหมูสองชั้นก่อนนะครับตอนนี้ครับแล้วก็คั่วหมูสามชั้นนะครับกับกระเทียมให้หอมๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ยำหน่อนะครับที่เรายำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ลงไปในกระทะครับอันนี้คือเมนูคั่วยำหน่อนะครับผมยำหน่อตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปยำกับน้ำพริกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อมันก็จะมีรสชาติเผ็ดเข้มอยู่แล้วนะครับก็ใครชอบรสชาติเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวก็ชิมแล้วก็ปรุงรสเอาตามใจชอบครับนี่ก็เป็นคั่วยำหน่อนะครับก็ปรุงรสสักนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมคั่วยำหน่อครับเสร็จแล้วครับน่ากินดีนะครับหอมเลยนะครับดูนี้เรียบร้อยครับคั่วยำหน่อครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูคั่วยำหน่อนะครับผมก็น่ากินทีเดียวครับขั้นตอนสำคัญครับเราต้องลองชิมครับก็จะเป็นอันนี้คือหน่อไม้เนี่ยเราไปยำมาก่อนนะครับยำกับพริกคล้ายๆพริกหนุ่มนะครับยำเรียบร้อยในครกแล้วก็หน่อไม้นี่คือหน่อไม้ต้มนะครับฉีดฝอยยำกับพริกแล้วก็เอาไปคั่วกับหมูสามชั้นนะครับแล้วก็ปรุงรสคล้ายๆกับหน่อไม้ผัดหมูนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะกลมกล่อมกว่าเพราะว่ามันคลุกเคล้ากับพริกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชิมครับอร่อยครับต้องกินกับข้าวสวยถึงจะอร่อยครับน่าจะเข้ากันได้อร่อยมากครับเมนูนี้อร่อยครับอร่อยโอ้เมนูนี้น่าสนใจครับอร่อยมากครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ใช้ได้เลยครับคั่วยำหน่อครับผม